เรื่องเล่าวันนี้ขอนำเรื่องราวรอดตายหน้าอัศจรรย์เรื่องราวของคุณปัญญาเฉลิมสุรการข้อมูลจากหนังสือหลวงพ่อคูณปริสุทธโธมาเล่าให้ฟังครับฟังจบแล้วกรุณากด Subscribe กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อรับฟังเรื่องราวใหม่ๆต่อไปขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเรื่องเล่าวันนี้ครับวันนั้นผู้เขียนไปกราบหลวงพ่อที่วัดพบกับคุณปัญญาเฉลิมสุรการอยู่บ้านเลขที่148หมู่9ตำบลหัวห้วยทรายอำเภอปะทายจังหวัดนครราชสีมาคุณปัญญาเป็นอีกคนหนึ่งที่ศรัทธาในหลวงพ่อคูณมากเครื่องรางของหลวงพ่อที่เขานับถือมากที่สุดเห็นจะเป็นการฝังตะกุดทองคำและที่มาวันนี้ก็พาลูกชายมาฝังตะกุดกับหลวงพ่อด้วยเมื่อยังหนุ่มใหญ่นั้นคุณปัญญาไปเป็นคนขับรถบขส.วิ่งนครราชสีมากรุงเทพใจคอห้าวหาญเป็นนักเลงที่ไม่ยั่นใครมีเรื่องตีรันฟันแทงกับเขาอยู่เสมอจนกลายเป็นผู้มีคนเกรงใจไม่น้อยในวงการเดียวกันพอเอ่ยชื่อเบิ้มแล้วก็สายหน้าไปตามๆกันไม่ใช่ไม่รู้จักแต่สายเพราะไม่อยากเจอนั่นแหละเป็นนักเลงมันก็มีศัตรูมากดังนั้นจึงเป็นธรรมดาที่เขาจะเป็นผู้ที่แสวงหาเครื่องรางของขลังชั้นยอดคนหนึ่งตอนนั้นหลวงพ่อคูณท่านยังจำพรรษาอยู่ที่วัดสะแก้วเริ่มดังกระหึ่มขึ้นมาจากพวกทหารจีไอนั่นเองคุณปัญญาก็เลยมาหาหลวงพ่อเพื่อขอให้ฝังตะกุดทองคำให้หลวงพ่อสายหน้าแล้วบอกกูไม่ฝังให้มึงใจมึงมันหยาบกูไม่ชอบคุณปัญญาพยายามตื้ออยู่หลายครั้งหลวงพ่อก็บอกว่าเอาเมื่อมึงจะฝังกูก็จะให้แต่มึงต้องให้อะไรกูก่อนครับหลวงพ่อผมจะให้คุณปัญญารับปากถ้าอย่างนั้นมึงต้องเลิกเกะกะเกเรอยู่ในศีลในธรรมได้ไหมดูเหมือนว่าเหตุการณ์ร้ายๆที่เริ่มบีบบังคับเข้าหาคุณปัญญามากขึ้นทุกทีแล้วเขาตัดสินใจรับปากทันทีหลวงพ่อคูณบอกว่างั้นกูจะฝังให้ไปให้ไอ้หวามันเจาะแขนมาให้ก่อนแล้วกูจะฝังให้หลังจากฝังตะกุดมาแล้วคุณปัญญาก็ให้สัตย์กับตัวเองว่าจะเลิกเป็นนักเลงเกะกะประพฤติอยู่ในศีลในธรรมอย่างเดียวเท่านั้นจึงลาออกจากงานกลับไปบ้านประกอบอาชีพส่วนตัวไปเรื่อยๆจนกระทั่งมีเงินมีทองเขาเริ่มค้าขายและรับเป็นนายหน้าซื้อขายทุกชนิดอาชีพที่สร้างศัตรูให้กับเขามากที่สุดก็ไอ้นายหน้านี่แหละมันได้มาเปล่าๆก็จริงแต่มันก็ต้องไปตัดราคาตัดโน่นตัดนี่กันยุ่งไปหมดเพราะเป็นคนจริงมีเพื่อนฝูงมากดังนั้นไม่ว่าจะไปประมูลที่ไหนคุณปัญญาจะต้องชนะเสียส่วนใหญ่เคยเฉือนการประมูลชนะคู่แข่งเพียง5บาทก็ยังมีมันเป็นสัญลักษณ์อันตรายอย่างหนึ่งเมื่อร่ำรวยขึ้นมามีพวกมากตัดงานได้มาก
ศัตรูก็มากขึ้นซึ่งคุณปัญญาก็ระวังตัวเองมาตลอดให้ระวังอย่างไรก็ไม่พ้นวันพลาดมันก็ยังมีและวันนั้นก็เป็นของคุณปัญญาจนได้การพลาดของคุณปัญญานั้นมีสิทธิ์ที่จะตายได้ 100% เหมือนกันวันนั้นมีการประมูลสร้างสุขศาลาที่อำเภอโนนไทยคุณปัญญาเฉือนคู่ต่อสู้อีกตามเคยเขาพาลูกน้องไปเลี้ยงฉลองกันที่ร้านอาหารในตลาดกินกันจนกระทั่งมืดจึงได้เดินทางกลับออกจากโนนไทยมาทางถนนสายโนนไทยราชสีมาโดยไม่ได้สังเกตว่ามีรถติดตามมาจนกระทั่งเขามาส่งลูกน้องที่ทางแยกอำเภอขามสแกแสงรถที่ตามมาก็เข้าประกบทันทีแล้วมันก็ยิงไม่รู้ว่ากี่สิบนัดมาที่รถของคุณปัญญาอย่างหูดับตับไหม้ลูกน้องของคุณปัญญาโดนกระสุนล้มระเนระนาดคุณปัญญานั้นดูจะเป็นเป้าหมายสำคัญของพวกมันแล้วรถคันนั้นก็จากไปเมื่อมันยิงจนมั่นใจว่าคนในรถไม่มีการเคลื่อนไหวให้มันเห็นอีกแต่คุณปัญญาไม่ตายเขาถูกกระสุน 4-5 นัดเจาะเข้าตามร่างกายกระสุนที่โดนคุณปัญญานั้นมันแค่ถากแขนขาเอวสะโพกแต่ไม่มีบาดแผลไหนที่จะทำให้เขาตายได้ผมอยู่ด้านคนขับมันยิงมาตรงนั้นจนพรุนไปหมดผมรอดมาได้อย่างไรคิดเอาเองก็แล้วกันสนับสนุนโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโนป็อกซอฟตี้จำกัดเจ้าของผลิตภัณฑ์คุณภาพตรามือรับเหรียญทองพิพิธภัณฑ์บ้านบุญบวงสวงศูนย์รวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายหนึ่งเดียวในโลกและวังพญานาคใหญ่ที่สุดในกรุงเทพโทรศัพท์0851991370